ครับสเปเชียลวันนี้ครับเราพาไปชมภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรเพื่อนตำรวจในฤดูกาล2015ที่ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับโดยได้รับความสนใจจากแฟนบอลอย่างล้นหลามโดยทีมงานในปีนี้นั่นก็คือ We Will Rise Again ครับรวมพลังคว้าชัยสู่ไทยลีกซึ่งเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวในปีนี้นั่นก็คือการกลับไปยังไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้ในเวลาปีเดียวครับซึ่งภายในงานครับมี The Big สัมฤทธิ์บัณฑิตกฤษดาประธานฝ่ายบริหารของสโมสร Staff Coach และนักเตะชื่อดังทั้งกัปตันเก่งสุรชาติสารีพิมพ์ลีซอร์ธีรเทพวิโนไทยปกเกล้าอนันต์โชชิโมจิดันโยเซกาและนักเตะดาวรุ่งที่เพิ่งขึ้นมาชุดใหญ่ของทีมครับมากันครบถ้วนโดย The Big สัมฤทธิ์บัณฑิตกฤษดามั่นใจครับว่าฤดูกาลนี้จะต้องเป็นปีที่ดีของทีมและทีมจะได้กลับไปยังไทยพรีเมียร์ลีกสถานเดียวครับและในฐานะแชมป์เท่านั้นด้วยนอกจากนี้ครับยังมีบรรดาผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนสโมสรครับรวมกันพูดคุยในงานแบบเป็นกันเองทั้งเครื่องดื่มตราช้างสัญญาประกันภัยยูมามอเตอร์และน้องใหม่ล่าสุดครับที่ผลิตชุดแข่งของเราให้ในปีนี้นั่นก็คือพูม่านั่นเองนับว่าเป็นการก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องสำหรับสโมสรเพื่อนตำรวจและไฮไลท์ของงานครับก็อยู่ที่การเดินแบบนักเตะทุกคนในสโมสรจากทั้งชุดผู้รักษาประตูชุดแข่งขันทุกสีครับทั้งสีเลือดหมูสีขาวและก็สีเหลืองรวมทั้งชุดโปโลและเสื้อวอร์มครับเรียกได้ว่าสร้างสีสันและเรียกเสียงกรี๊ดบรรดาแฟนคลับมากมายเลยทีเดียวสุรชาติสารีพิมพ์และหลังจากที่ได้มีการเดินแบบชุดแข่งจบลงก็มีการพูดคุยกับบรรดานักเตะตัวหลักๆของทีมทั้งสุรชาติสารีพิมพ์โชชิโมจิดันโยเซกาและก็ธีรเทพวิโนไทยครับกับเป้าหมายในฤดูกาลนี้เช่นเดียวกับโค้ชตั๊กที่กล่าวไว้เช่นกันว่าจะทำทุกอย่างให้ทีมก้าวสู่ไทยพรีเมียร์ลีกในฐานะแชมป์เท่านั้นซึ่งบรรยากาศของงานในวันนี้ครับจะไม่สวยงามและจบลงด้วยความอุ่นแบบนี้ถ้าไม่มีบรรดาแฟนคลับแฟนบอลของเพื่อนตำรวจมาร่วมงานสร้างรอยยิ้มส่งกำลังใจให้กับนักเตะสตาฟโค้ชและก็ทีมงานแบบนี้ครับและหวังว่าฤดูกาลนี้จะเป็นปีที่ดีของเราให้สมกับสโลแกน We Will Rise Again ร่วมพลังคว้าชัยสู่ไทยลีกวันนี้เป็นไงครับกับงานเปิดตัวของเราก็โอเคครับรู้สึกดีใจครับดีใจที่ได้มาร่วมงานวันนี้ครับปีนี้ถ้าย้ายไปบุญยะคุณต้องจะตามไปเชียร์เหมือนเดิมไหมแน่นอนย้ายสนามไหนผมก็ไปเชียร์สนามไหนที่ไหนเพื่อนตำรวจอยู่ไหนเราตามไปเชียร์ที่นั่นเพื่อนตำรวจใครไม่เชียร์กูเชียร์หลังจบงานพี่ป้านรู้สึกยังไงบ้างครับอ๋อโอเคครับอบอุ่นครับอบอุ่นแล้วก็มั่นใจว่าต้องขึ้นไทยลีกแน่ครับปีเดียวครับแชมป์ไม่แชมป์คอยดูกันย้ายสนามมีผลไหมต่อแฟนบอลอย่างเรามีผลไหมถ้าสำหรับผมไม่มีครับของผมคือที่ไหนก็ได้ที่มีเพื่อนตำรวจครับฝากอะไรถึงแฟนบอลหน่อยเอ้ยถึงนักเตะเราหน่อยก็จะไทยลีกหรือดีหนึ่งครับเพราะผมก็ยังอยู่ครับขอให้คุณสู้เต็มที่ผมเชื่อว่าคุณทำได้ครับขอบคุณพี่ป้านครับความรู้สึกหลังจากงานจบแล้วเป็นยังไงครับรู้สึกอ๋อฮึ่มเหิมมากครับก็เตรียมใจแล้ววันอาทิตย์นี้นะครับไปเอา3แต้มเดี๋ยวผมขนออต้าไปเพียบแน่นอนนะครับก็วันนี้สุดยอดมากครับประทับใจที่สุดเลยนะครับเตรียมพร้อมขึ้นไทยลีกครับถ้าสมมติเราย้ายสนามไปที่ไหนก็ไปตามรู้สึกว่าไม่มีผลนะฮะไม่ค่อยมีผลมากนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่บิ๊กบอกแล้วนะครับก็เราจะกลับมาอยู่ย่านปทุมแน่นอนนะครับสัญญากันแล้วนะครับแล้วผมไม่ซีเรียสนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับเราโพลิสยูไนเต็ดนะครับครับนักเตะแล้วนะฮะก็ไม่ต้องอะไรมากครับจบฤดูกาลแรกขอแชมป์เลยแล้วกันนะครับนะครับก็ได้ไม่ต้องไปเหนื่อยหลังๆเสียวเสียวโอเคครับครับพี่ตัวครับความรู้สึกหลังจากงานวันนี้เป็นไงบ้างครับฮึ่มเหิมครับตอนนี้ก็เหมือนเป็นการประกาศตัวชัดเจนว่าเราพร้อมแล้วกับฤดูกาลนี้นะครับ We Will Rise Again นะฮะในปี2015ถึงแม้จะเป็นลีกดิวิชั่น1ก็ตามแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะสู้ครับแล้วก็เชื่อว่าปีเดียวเท่านั้นเราจะกลับขึ้นสู่ไทยลีกได้ครับฝากแฟนบอลนะฮะช่วยกันเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะนะครับผมปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นปีที่ดีแล้วเป็นปีที่ตำรวจเล่นสนุกอีกปีนึงเลยนะครับเพราะว่าเราได้ตัวผู้เล่นดีเข้ามานะครับแล้วก็โค้ชแท็กก็ยังอยู่ด้วยใส่เล็กติกใส่หลบเข้าไปผมเชื่อว่าสนุกแน่นอนครับรับรองครับว่าปีนี้จบเร็วกว่าที่คิดแน่นอนดิวิชั่น1ความรู้สึกหลัง
จากจบงานเห็นงานวันนี้แล้วเป็นไงบ้างฮะก็รู้สึกดีใจครับยิ่งใหญ่กว่าที่คิดไว้ครับแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับแฟนบอลกับปีนี้ของเราก็อย่างที่ได้พูดหลายๆครั้งแล้วครับก็ปีนี้เป้าหมายเรายิ่งใหญ่ฮะเราผมวางเป้าไว้สูงนะครับคือถ้าเป็นไปได้เราอยากจะคว้าแชมป์ยามาฮ่าลีกวันเราอยากจะยิงให้ได้ร้อยประตูนะครับแล้วถ้าจะให้ดีกว่านั้นเราอยากจะขึ้นชั้นโดยไม่แพ้ใครนะครับสำหรับแฟนบอลท่านใดนะครับที่พลาดการไปร่วมงานสามารถรอติดตามชมบรรยากาศแบบเต็มๆได้ที่รายการ Cop TV ในสัปดาห์นี้ครับติดตามได้ทางช่องทางดังนี้เลยครับ